แก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นตำรวจอีกค่ะใส่เครื่องแบบมาเลยนะแล้ววิดีโอคอลมาคุยกับปลายสายแต่ปลายสายที่ว่านี่ไม่หมู่นะจ๊ะเพราะปลายสายคือตำรวจจนมุมละสิไปดูค่ะร้อยเวรชื่ออะไรครับครับผมจับตำรวจสมศักดิ์บุญยังค่ะร้อยวินมันต้องนายเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะครับผมร้อยตำรวจตีขึ้นไปจนถึงพันตำรวจโทนะครับดาบตำรวจไม่สามารถเป็นพนักงานสอบสวนได้นะแล้วผู้กับชื่ออะไรครับผู้กับสอบพอเนี่ยฮัลโหลครับไอคือสมเขียนค่ะเป็นนรต.รุ่นไหนครับผมนักเรียนเตรียมทหารครับฮัลโหลครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวางสายไปเลยค่ะอึ้งไปเลยอ่ะลักษณะรีบไปเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเงียบไปแล้ว1ดอกค่ะพอถามกลับว่าผู้กำกับชื่ออะไรฝั่งนั้นทำใจดีสู้เสืออีกนะคะตอบมาว่าพันตำรวจเอกไพฑูรย์ก็เลยเจอหมัดเด็ดตำรวจอีกถามแล้วเป็นนรต.ก็คือนักเรียนเตรียมทหารรุ่นไหนเจอคำถามนี้เข้าไปนะคะความเงียบครอบงำเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถึงกลับไปไม่เป็นเลยแล้วก็วางสายจากนั้นก็จากไปแบบตุ๊ดๆหายไปเลยค่ะคลิปนี้นะคะเพื่อนตำรวจด้วยกันเอามาโพสต์ลง TikTok แล้วก็บอกเมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาตำรวจดาบตำรวจก็เป็นพนักงานสอบสวนได้ด้วยเฮ้ยแล้วสำหรับประมาณแบบนี้เพราะจะเป็นนายดาบแล้วเป็นพนักงานสอบสวนมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะก็เลยโดนสอนมวยไปดอกนึงค่ะโอ้โหคนในโลกออนไลน์เข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะบอกพี่เล่นถามจริงจังเขาก็เลยตอบไม่ถูกเจอของแท้ไปไม่เป็นเลยจ้าแต่ว่ามันมีบางคนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เขาข้องใจอยากรู้ว่าแบบนี้จะมีการขยายผลค้นหาสัญญาณเพื่อจะได้รู้พิกัดไหมว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้เป็นใครครับแล้วอย่างเงี้ยจะโดนจับกุมไหมหรือว่าจะไปหลอกคนอื่นต่ออีกหรือเปล่ามันจินตนาการไปได้ต่างๆนานาค่ะตำรวจเข้ามาตอบเม้นด้วยนะคะบอกมันฉลาดตรงที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับเนี่ยแหละก็เลยตามตัวกันยากนะคะและบางคนเนี่ยหลุดโฟกัสบอกว่าขอถามนอกเรื่องได้ไหมคะพี่คนข้างๆอ่ะโสดไหม เดี๋ยวก่อนหลงประเด็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยในขณะเดียวกันนะคะในเพจ Facebook ตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยต้องโพสต์เตือนภัยพี่น้องประชาชนหลังจากมีสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่งกายปลอมเป็นตำรวจสุดเนียนโผล่เพิ่มอีกคนนึงนะคะนี่คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะที่เห็นหน้าจอสมจริงกว่าเดิมถูกไม่มีการติดแบบยศอะไรแบบสลับกันแล้วนะคะเนี่ยแล้วจะมีการหลอกลวงผู้เสียหายค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินหรือยาเสพติดให้ส่งเอกสารปลอมต่างๆให้ผู้เสียหายเนี่ยจะต้องโอนเงินมานะคะเพื่อจะได้เอาไปตรวจสอบอย่างเงี้ยโอ้โหดูสิแล้วก็โอนไปที่ไหนล่ะบัญชีม้าอย่างเงี้ยถ้าไม่โอนตังไปให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวคดียาวๆนะแล้วก็เลยเตือนนะคะบอกว่าเนี่ยจุดสังเกตให้ดูเลยนะคะคือ1จะไม่มีการติดต่อทางไลน์เพื่อสอบปากคำตำรวจจริงเขาจะไม่มีการติดต่อทางไลน์เพื่อสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหานะคะคุณผู้ชม2ตำรวจจริงจะไม่มีการให้ผู้เสียหายโอนทรัพย์สินมาให้ตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจเหมือนบอกกับต้ามีคดีอยู่นะเนี่ยคดีไปเกี่ยวกับการฟอกเงินต้าโอนตังมาเพื่อจะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่มีนะคะ3ไม่มีการส่งเอกสารราชการทางไลน์อย่างเช่นหมายเรียกหมายจับถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนบางคนเขาเจอลักษณะแบบนี้คือช่วยถ่ายบัตรประชาชนให้หน่อยได้ไหมเพื่อยืนยันตัวตนว่าต้าเป็นคนแบบที่เป็นคนจริงๆอ่ะเหมือนกับไปเกี่ยวกับคดีนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครให้ส่งบัตรประชาชนไปให้เนี่ยไม่ใช่ของจริงนะนะส่งบัตรประชาชนโอนตังเอกสารต่างๆอย่าไปถ่ายให้กับเขาครับนะตังเมื่ออยู่ในบัญชีเรามันจะยังเป็นของเราถูกค่ะออกไปเมื่อไหร่มันอาจจะไม่กลับมานะคะถูกต้องเตือนภัยกันนะฮะ